สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับโปรเจกต์รถสำรวจระยะไกลนะครับคลิปเนี้ยผมจะมาทำต่อนะครับจะมาติดตั้งเซอร์โวสำหรับแผ่นกล้อง FPV ครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบติดตั้งทดสอบแล้วก็ตั้งค่าที่รีโมทคอนโทรลกันครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเอารถออกจากอู่ก่อนนะครับนี่เลยฮะรถสำรวจสุดซอย ก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจากรถของเล่นเด็กเปลี่ยนชุดคนโทนติดกล้องติดไฟก็เป็นความชอบความสนุกนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปดูกันนะครับมีหลายพาร์ทเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเตรียมชุดเซอร์โวสำหรับแผ่นกล้องกันก่อนครับจากนั้นเราไปประกอบกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเราเอาเจ้าเซอร์โว2ตัวเนี่ยไปต่อกับรีซีเวอร์นะครับเพื่อจะเซตตำแหน่งเริ่มต้นของเซอร์โวนะครับสำหรับการต่อสายสัญญาณนะครับผมเอาเซอร์โวตัวล่างนะครับแกน X เนี่ยต่อเข้ากับ channel ที่3ครับแล้วก็เซอร์โวตัวบนแกน Y นะครับต่อเข้ากับ channel ที่5ครับต่อเรียบร้อยแล้วเรามาเซตองศาของเซอร์โวจากรีโมทคอนโทรลครับโอเคครับ channel ที่3เซตเป็น0เรียบร้อยแล้วส่วน channel ที่5นะครับการควบคุมการทำงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เซตองศาของเซอร์โวไว้ตามนี้เลยครับโอเคครับเริ่มประกอบได้แล้วมันประกอบยังไงครับเนี่ย2,000 years later โอเคครับเพื่อนๆติดเซอร์โวกับตัวเมาส์ก่อนครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ขันน็อต2ตัวเซอร์โวตัวฐานนะครับก็ใส่กับกรอบของมันเลยเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่แกนเซอร์โวทั้ง2ตัวแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเราเอาไปติดที่ตัวรถแล้วก็เอาไปติดกล้องกันเลยจะติดไว้บริเวณหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูครับตัวนี้ก้มอย่างเดียวเลยครับไม่มีเงยเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งค่าที่รีโมทเอาครับยึดน็อตแล้วก็ติดกล้องเลยครับเทสดูหน่อยโอเคครับไปครับเพื่อนๆเราไปลองวิ่งดูหน่อยโอเคนะฮะกล้องหล่นกันเลยทีเดียวก็กลับมาที่ห้องแล็บของเรานะครับมาตั้งค่ารีโมทเพิ่มเติมกันหน่อยกด Exit กับ Enter ค้างไว้ครับแล้วก็เข้าไปที่โหมด EPA นะครับ Channel 3นะครับที่เราต่อไว้ Channel 4เป็นไฟนะครับปิดเปิดไฟไม่เป็นไรครับ 100% โอเคแล้ว
ก็ channel 3ที่เราต่อเป็นฐานหมุนแนวนอนไว้นะครับเดี๋ยวลองปรับเพิ่มนะครับสูงสุดได้แค่120ครับไปฝังนะครับดูนะครับตัวนี้มันจะหมุนเพิ่มนะครับนี่ครับจะเพิ่มมานิดเดียวครับได้แค่นี้ครับก็เปิดสุดไว้เลยแล้วกันครับโอเคครับก็ enter ไปครับเราก็กลับมาดูที่ channel 5นะครับก็คือเป็นแกนแนวตั้งของเรานะครับทีนี้มันกลับด้านกันอยู่อันนี้แล้วผมลองถ้าเราลองไปใช้รีเวิร์ดก่อนนะครับรีเวิร์ดปุ๊บ channel 5นะครับนี่ครับมันก็กลับกันครับก็คือพอผมกดเนี่ยมันก็จะไม่กดมันหัวทิ่มแล้วครับพอกดมันก็กลับขึ้นมาแทนครับมันคือหมุนได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยต้องเข้าไปแก้ทางฮาร์ดแวร์นะครับต้องเข้าไปแก้ทางฮาร์ดแวร์ก็คือสภาวะต่ำสุดเนี่ยครับให้มันอยู่เป็น90องศาแทนนะมันหมุนอย่างนี้ครับเราต้องแกะน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนมันขึ้นมานะครับให้อยู่เป็น90นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองดูแกนนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราตั้งใหม่ครับคือเราหมุนตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้แกนตัวนี้จะไม่หมุนนะครับแกนจะเหมือนเดิมครับเราตั้งใหม่ครับเซตอัพใหม่ครับเอาเป็น90องศาสวยๆครับตัวนี้นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นเงยแล้วนะครับก็ตัวแรกนี้นะครับเราบวกกันเลยครับจะเห็นว่าเราจะเซตค่าที่มันก้มสุดไว้ที่เท่าไหร่นะครับเราตั้งได้เลยก็คือตัวนี้นะครับเราก็กดไปแล้วก็ลองกดนี่ขาไว้เลยนะครับให้มันเงยเงยเสร็จเราก็ปรับเลยครับให้ความเงยมันลดลงเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆลดลงนะครับนะครับให้กดเงยกดความมันก็จะอยู่ในเลนส์ที่เราเขียนไว้นะครับที่เราตั้งค่าไว้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวเบนซ้ายขวานะครับผมเอา120เต็มนะครับเพื่อจะให้หมุนให้มุมเนี่ยเยอะที่สุดนะครับอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลับกันสบายเลยไหมเนี่ยเจอดนตรีเบาๆนะฮะผมไม่รบกวนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ